ยังแต้นกันยังกันบ่จะได้เหมือนที่เฮาจะไปอันทำการทำงานแต้นกันได้ฮับจ้างกันไปได้เนาะอันนี้มันบ่ได้อ่ะตายไปพบจ่าโยมพี่บานก็ถึงไต่สวนแล้วเนี่ยเนาะอย่างที่เคยอู้ฟังนะแม่ของเน้นตายลืมไปอ่ะเนาะมันไปหันเปลวไฟม่อนหกเปลวไฟนี่อย่างมาแดงเหลืองงามเหมือนผ้าเหลืองพระลูกค้าแต่น้อยเมื่อเป็นคนเคยบวชลูก เป็นเนน เขาไปตอดในโมนรกนางบ่ทุกบ่ร้อนเย็นวะบ่ฮ้อนนั่นเพราะบุญอานิสงส์ที่ได้บวชลูกเนี่ยเนาะทำอานิสงส์ปีใหม่เพราะว่าทำอานิสงส์บวชกับเพิ่นว่าอันน่ะ อันนี้ก็แล้วแต่เนาะทีนี้ก้าของคนเฮามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนนะก้าของคนเนี่ยของอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีคุณมีก้าของมันในตัวอย่างทองคำเนี่ยก้ามันก็แป้งเนาะมันจะอยู่ในเปื้อในตมในคีโลคีมุนอยู่ ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นทองคำถ้าเอาไปขายก็ราคาก็ดีนะ ต้องเป็นรองทองคำ 99% นะ หรือ 100% แต่ส่วนมากมันมาถึง 100% เนาะเท่ากับ 90% ไปแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นทองคำเนาะ อยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำนี่นะ ก็เหมือนคนเฮาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดีนี่เนาะอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีอ่ะ ไปเป็นอะหยังก็ดีนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีแต่ดีว่า เป็นกำนันก็ดีเป็นนายอำเภอก็ดีเป็นผู้ว่าก็ดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดีนะ ดีในที่นี้เขาก็ต้องแยกแยะแต่คำว่าดีในทางไหนเนาะเพราะดีมันมีหลายอย่างหลายประการ บางคนอูดีบางคนพูดดีอู้ดีบางคนก็ช่วยเหลือคนอื่นดี บางคนก็เล่นการพนันดีบางคนก็นอนรับเมื่อวันดีมันก็ดีเหมือนกันนะนะ ความจริงแล้วมันเหมือนน่าจะว่าดีนะเนาะนอนหลับเมื่อวันไม่ดีเนาะขี้คลานทำการทำงานไม่ดี ก็มันก็เหมือนกับโยมคนหนึ่งนะคะบ่เคยไปวัด เมียเขไปวัดจำใจไปถ้าบ่ไปเมียมันเหมือนนอนในเฮือน มันจำเป็นไปไปแล้วตู้เจ้าเปิ้นเต็ดบอกว่าทำบุญใส่บาตรก็ดีเนาะรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีเนาะแล้วก็จะไปลักเฮาไปลักสิ่งของอะหยังเพิ่นก็ดีเฮาไปผิดไปเถียงทะเลาะเบาะแว้งเพิ่นก็ดีเฮาไปโลภโกงเพิ่นก็ดีเฮาไปเล่าหน้าจ๋าควนเพิ่นก็ดีแล้วมันบ่ฟังสุดกะ ปิกมาบ้านเมียถามไปวัดได้อย่างพ่องสู้
โอ้ข้าไปฟังทูเจ้าเพิ่นเทศเพิ่นหยังเพิ่นว่าเนี่ยอันหยังก็ดีหมดอ่ะรักของเพิ่นก็ดีอีวะทูเจ้าเพิ่นว่าไป เล่าหน้าจ่าขวัญเพิ่นก็ดีอีวะนะอันยังก็ดีหมดอ่ะสูนะว่าอย่างนี้เออเป็นไปอย่างนั้นฟังบัดสุดฟังบัดตลอด อันนี่แหละค่าของสัตว์มันอยู่ที่ร่างกายคนร่างกายค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกายอย่างใดอย่างหมูอีน้อตัวใดตุ้ยปีดีงามเต้าเปิ้นจังน้ำหนักมันขึ้นหนอรากามันก็ขึ้นไปตามนั่นอ่ะบ่เดี๋ยวนี้เขาใจจังแล้วราคาหมูนี่นะ เอาเขาจังพอหรอตีเป็นกิโลออกมาอีหรอตะอันตัวอี ถ้าซื้อไปเขาไปขายกิโลตะอันได้กำไรก็เอาถ้ามันบ่ได้ก็บ่เอาง้อควายเหมือนกันเขาก็ใจตาดูบางทีก็มันตุ้ยปีดีงามการาคาก้ามันก็แพงขึ้นไปตามนั่นถ้าตัวได้ผอมข้องย่องมีกากระดูกลังเป็นจ่องไม่ได้เนาะพอเปี้ยมว้ามเข้าไปในหันดูขี้ข้างกูซี่เนาะนี่น้ำหนักบอดี้เนาะราคาก็ทุกเอกันเนาะอันเนี้ยคือก้าของสัตว์ก็อยู่ที่ร่างกายนะบอกว่าสัตว์มนุษย์บอกว่าสัตว์เดรัจฉานนะแต่คนเฮานี่บ่ใช่ว่าคนใดตุ้ยอ้วนนี่มีก้ามีราคาบ่ใช่เหมือนสัตว์เฮานะ เฮาจะไปคิดว่าคนนี้อ้วนอุดตุ๊ดข่าวจุฟุเอนอเขาก็นึกว่ามันจะอยู่ดีสบายกะปวดโรคมีโรคเป็นสิบกว่าโรคเบาหวานความดันสปาสเปดอะนะโรคอ้วนขี้เป็นลมหน้ามืดตาลายวะเจ็บหัวเข่าอ่ะนะโอ้สปะสเปดอันนี้บ่มีก้าซ้ำเสียก้าให้ร่างกายตัวคือก้ายุกก้ายาก้าโรงพยาบาลเนาะเนี่ยอันเนี้ยก้าของสัตว์มันอยู่ที่ร่างกายถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอ้วนปีดีงามอันนี้มีก้ามีราคากะเนาะจังเป็นกิโลแต่คนนี่อ้วนปันใดก็บ่มีก้ามากสักเท่าใดนะปายบ่พอรูปขี้เลวขี้ลิ้วขี้เลตัวเหี้ยเนาะบ่ดีบ่งามอ่ะเนาะซ้ําก้าก็ตกลงไปอ่ะนะคนใดหน้าสวยหน้างามเนื้อตัวเกี้ยงเกลาพุทธผ่องย่องใยนี่ยังแค่น้อยเนาะ อย่างกับนางงามนี่ก็มีก้าทีนี้คนเฮานี่มันมีก้ามีราคาอยู่ที่ร่างกายอยู่ถ้าภัยงามภัยดีภัยงามภัยอย่างนี้หรือกิริยามารยาทดีน้อยหนึ่งนี่ก็ดีนะแต่งตัวภูมิฐานแต่งตัวดีฮะแต่มันก็ดีอยู่ทางไปนอกนะแต่ไปในเขายังบ่ฮู้ว่าคุณงามความดีของเขานั่น
มีมากน้อยเท่าใดนะอย่างที่เขาเล่นละครเปรียบเทียบเพื่อดูเนี่ยเกี่ยวกับบริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจมีการจ้างคนงานมีการจ้างสมุบัญชีมีตั้งเป็นประธานตั้งเป็นรองประธานตั้งเป็นเลขาเนาะหรือตั้งเป็นปฏิคมคือการต้อนรับแขกที่มาติดต่องานนะบางคนก็ดีมีมารยาทพูดจาปราศัยดีเชื่อเชิญหื้นนั่งเอาน้ำมาหื้อต้อนรับครับสู้พูดจาปราศัยเป็นมิตรไมตรีเนาะ ลูกค้าก็สบายใจต้อนรับดีนี่เสียเตือมาติดต่อสินค้าขายส่งขายปลีกอย่างนี้เนาะของก็ได้ขายดีนะ มีคนสั่งซื้อ นี่เพิ่นเรียกว่าต้อนรับดีนะ มีคุณความดีนะบอกว่าแม่ยิงหรือพ่อใจนะแต่บางคนก็พูดจาบ่ดีบ่มีการเชื่อเชิญบ่มีอะหยังต่างๆบางทีหันเปิ้นแต่งตัวมอชอแต่งตัวบ่สุภาพเรียบร้อยก็ไปประมาทเปิ้นว่าเป็นคนบ้านนอกอย่างที่เขาเปรียบเทียบคือมีโยมคนหนึ่งแต่งตัวบ่สะอาดเรียบร้อยสักเท่าใดเอาผ้าตองมัดเอวผ้าตองก็เก่าเนี่ยผมเผ่าลุงลังใส่เสื้อก็บ่เรียบร้อยบ่ตรอมก็จดจดบ่ครบคือบ่ตรอมมันปุ๊ดก็หาเนาะมันหายไปไปติดต่อเพื่อจะซื้อรถสักคันเนี่ยกันเนาะ ทีนี้พนักงานต้อนรับมันเป็นแม่หญิงนี่กันมันมาหันปู่อุ้ยนี่ ก็ไปดูถูกดูแคลนเปิ้นมาใครต้อนรับครับสู้อะยังเปิ้นมากนักบ่เชื่อเชิดบ่หยังดูถูกดูแคลนเปิ้นถือว่าเป็นคนบ้านนอกอย่างต่างๆเราเนี่ยมันจะมีเงินมีทองว่ะนี่จะมาซื้อรถซื้อลางจะมาพอรถพอลางอันนี้ดูถูกคนเนาะหลักแท้เปิ้นมีเงินนะเปิ้นมาเพิ่นจะซื้อรถอ่ะเนาะอย่างเนี้ยก็บ่ได้ขายสักคําอ่ะมันก็ไปเหี้ยบริษัทอื่นเหี้ยผลสุดท้ายก็เออเขามาโอ้ฟังลุงนั่นไปเอารถที่บริษัทนั่นเนี่ยยี่ห้อนั้นเห็นแล้วเนี่ยนะแก้เงินสดแถมด้วยซ้ําราคาล้านฝ่ายก่อนเนาะน่ะเนี่ยคนเอาดูคนทางนอกนี่มัน บ่ฮู้นะคนนั้นปุ่นบดีไปประมาทดูแคลนคนเนาะดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคนดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคนดูคนให้ถูกนี่หมายความว่าดูให้มันซึ้งดูให้มันทั่วถึงดูให้มันดีเนี่ยเป็นคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันเราต้องต้อนรับขับสู้ตามหน้าที่เนี่ยผลสุดท้ายคนนั้นก็โดนไล่ออกจากบริษัทเนี่ยในฐานะที่ว่าบ่ต้อนรับลูกค้าที่ดี
พูดจาปาศัยก็บ่ม่วนมันก็โต๊ะงานน่ะน้องได้ทำงานจัดดีบางทีก็เนี่ยมันเปลี่ยนแต่พฤติกรรมหรือกรรมอู้กรรมจ๋าอันยังต่างเราเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคนเรามันจะต้องศึกษาจะทำจะได้เนี่ยเฮาเป็นเซลแมนก็ดีเป็นหยังก็ดีเนี่ยเฮาจะต้องพูดจาปาใสกับลูกค้าอย่างใดเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะ ก็เหมือนกับแม่ค้าแม่ขายอย่างโดยทั่วไปบ้านเฮานี่เหมือนกันจะขายนอก็ดีจะขายผักไม้ไส้เขือเบอร์เขือพริกหนุ่มที่ไปเก็บมาจากสวนเป็นมัดเป็นมัดเอามาวางโต๊ะไว้หน้าบ้านนี่เนาะ บางทีคนไปคนมาก็อยากแวะถามแวะซื้อถ้าเฮาพูดจาปาใสดีนิ่มนวลชวนอู้นะ แขกมันปลื้มใจดีใจอย่างใดก็ดีบางทีมันก็จะซื้อบางทีก็จะเมาเอาหมดอ่ะเนาะมันแล้วแต่กำอู้กำจ่านะของอีเนาะ อันเนี้ยคือทีนี้ก้าของสัตว์เดรัจฉานอยู่ที่ร่างกายนะก้าของคนเฮาบางทีก็อยู่ที่ร่างกายเหมือนกันแต่มันบ่จีรังยั่งยืนนะที่ร่างกายของคนนี่เวลามันแก่เท่าชราไปนี่รวยราไปบอกให้มีกุลมีก้าในเนื้อหนังมังสังน่ะที่เคยเต่งตึงใสบัดเดี๋ยวมันม่านมันเหี่ยวมันย่นต่อบ่มีคุณบ่มีก้าละทั้งร่างกายแต่มันมีคุณค่าอยู่ทางด้านจิตใจนะอยู่ที่คุณงามความดีของแต่ละคนนะนี่อันนี้นี่ค่าของหญิงชายอยู่ที่คุณงามความดีนะเฮามีคุณงามความดีมากน้อยแค่ไหนเฮาประพฤติตัวเฮาเป็นจะได้นั่นแหละเป็นคุณเป็นค่านะเป็นคุณเป็นค่าบางทีมีราคาแพงด้วยนะไปเป็นลูกจ้างเปิ้นอยู่บริษัทใดก็ทำให้บริษัทเปิ้นดีมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ย เพราะความสามารถของเฮาที่ไปเป็นพนักงานไปเป็นอย่างต่างๆเนี่ยเนาะเฮาจะออกเพื่อก็บ่ฮึออกพอเพิ่มเงินเดือนขึ้นหื้อแถมมีโบนัสมีอย่างแถมต่างๆเนี่ยเนี่ยคือผลแห่งความดีนะนี่มันทันตาเห็นมันอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ที่คุณงามความดีของแต่ละคนว่าเขามีความดีอย่างพ่องเนี่ยที่ไปอวดเพิ่นเนี่ยนะเราไม่อวดดีแต่เรามีดีอวดนี่เนาะ บางคนนี่ก็ไปอวดตัวดีเนี่ย ทั้งที่บ่มีดีอย่างสักอย่างไปโม้โอ้อวดบ่ได้อย่างนี้ก็บ่จีรังยั่งยืน อยู่ตรงนี้นะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานงานอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจะเป็นงานด้านการพูดจะเป็นงานด้านการทำจะเป็นงานด้านการคิดค่าของมันจะอยู่ตรงนี้เนาะค่าของคนนี่มันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังมังสังนะที่มันอยู่ที่เนื้อหนังมังสังเฮาก็เมื่อเฮาหนุ่มกำลำไม้แต่เวลาเฮาแก่เท่าชราไปคุณค่าของ
ร่างกายเนาะเนื้อหนังมังสังมันบ่มีแล้วหมดไปแล้วหาค่าหาราคาบ่ได้เอาหื้อไผไผก็บ่เอาอย่างมีโยมคนหนึ่งอันมันเคยได้เมียหน่อยที่เอาเคยอู้ฟังน่ะเขาว่ามีหันโคนเนี่ยมึงจะเอาก็เอาตัวมึงเอาพอก่อนเถอะนี่หรอถ้าเขาเปิ้งใจเขาก็จะเอาอีวะมันเปิดเปื้อนเดียวกันเนาะไปหาเมียฮือกันนี่กะไปหาเมียฮือเปื้อนมาฮือพอปดโตเดือดปดโตเอาบ่เฮ้ยอีหลออีก็มาฮือฮาพอแก้มมันว้ามมาเข้าได้เป็นถังมาเอาติกนั่นแหละมันบ่มีกล้ามีกล้ากาในเนื้อหนังมังสังอะเนาะแต่มันจะเอากล้าลากาที่เนื้อหนังอะมันบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีคุณงามความดีอย่างพ่องเนาะมันก็บ่สึกสาระเรื่องเนาะคนเฮานี่บางทีมันก็มีคุณมีกล้ามีรากานะที่จิตใจอ่ะฮักกันจริงฮักกันแต่บละทิ้งกันเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ปรนิบัติพัดใช้อยู่ตลอดเวลาเนาะเนี่ยแต่บางคนนี่โอ้มันถึงบ่ค่อยพอเฮายังเฮานะบางทีในใจมันไข้เฮาตายเว้ยๆหมูมันจะมีใหม่อย่างนี้ฮะไวเนาะโอ้หายากเนอะคนอย่างคนที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจนี่นะในด้านคุณงามความดีนี่เนาะมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบางคนโอ้อยู่ด้วยกันกุมเฝ้าต่อตายแต่โลกฮักกันเมื่อหนุ่มอย่างใดแก่เท่ามาก็ฮักกันอย่างอันน่ะนี่เนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันเนี่ยเนาะอันนี้บุญแต่แท้น่ะดีแต่แท้ฮักกันในด้านคุณงามความดีนะฮักกันในด้านจิตใจเนาะจิตใจสัตย์สื่อต่อกันเนี่ยบ่พืชบ่ประพฤตินอกอกนอกใจกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยุกยากันพอก้อยกันเนาะความจริงการเป็นคู่ผัวตัวเมียนี่ คือปุ้นบอกว่ากรรมดานปุ้นบอกว่าเป็นการฝากผีไข้ไว้ฮื้อแก่กันอีหลอกฝากไข้ไว้ฮือแก่กันเนี่ยฝากผีเวลาตายไว้ฮือแก่กันได้ทรงสัจการตานครับนี่นะโอ้สว่างใจสบายใจดอก อันเนี้ยเราต้องกึดคิดดีๆเนาะก่อนจะไปคบขาไผมาเป็นเปื้อนก็ดีจะไปเอาไผมาเป็นผัวเป็นเมียอย่างใด นะ บางคนมันฮักทรัพย์สมบัติของเฮามันบ่ใจฮักในตัวของเฮาที่มันมาเอาเฮาเพราะมันหันแกงเงินแก่ทรัพย์ของเฮาที่มีอยู่นี่เนาะอย่างเนี้ยนะ นี่ก็บ่ค่อยไหวอ่ะอันนี้ก็เป็นคติสอนใจอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ลองคิดพิจารณาเนาะที่มันแล้วๆไป ที่จะเอาใหม่ให้คิดดีๆเนี่ยค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกายค่าของคนหญิงชายอยู่ที่คุณงามความดีนะนี่ถึงแม้นบ่งามแต่ใจมันดีเนาะใช้ได้เนาะบางคนงามแต่ใจร้ายใจเป็นยักษ์เป็นมารใจอิจฉาริษยาเนาะ
จดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนี่เนาะใจสวกใจกล้าใจดำอมมหิตอันนี้มันงามแต่ร่างกายนะแต่มันบ่งามในจิตใจถ้าไผ่ได้คู่ครองที่งามในด้านจิตใจงามในด้านคุณงามความดีนี่ถือว่าเป็นบุญนะนะเป็นบุญที่เพิ่นเรียกว่าอะหยังทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาได้อธิษฐานกันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเกิดมาอีกชาติหนึ่งได้มาปะปบกันนี่เนาะขนาดปะอุ้ยตายไปแม่อุ้ยยังให้หาอยู่ให้ยังประเลิมประเลือแม่อุ้ยก็อุ้ยป่อมาอายมันดีล้ำไปหรอกมาเสาะหาในบ้านในจองในเมืองนี่บ่ปะบ่ปบอ่ะไอ้หลอกมันฮักอุ้ยอุ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวอุ้ยพ่อคอยดูแลถามเอานั่นมาเฮากินเอานี่มาเฮากินวะโทษเนี่ยปึงไม่อุ้ยให้อ่ะถึงจะให้อย่างใดก็บ่ได้ปิกมาจังมันเตื้อปล่อยมันไปเนาะวันหน้าเขาก็ไปตรวจหามันไปตรวจหากันนะบ่ป้ากันโมเนาะไปถามจ่าโยมพิบาลปู่อุ้ยชื่อนั้นนามสกุลนี่มันมาเมื่อ5ปีที่แล้วมันยังอยู่ก่อเนาะไปจ่าโยมพิบาลก็ไปค้นปั๊บหนังสือไปเออปู่อุ้ยชื่อนั้นนามสกุลนี่ปุ่นไปตกมอนาโฮกุนย่อมปุ่นเถื่อไปใจกรรมบ่มดเถื่อเนาะบางทีก็ไปถามหาโอ้พวกอุ้ยนี่ไปเกิดปุ่นนึ่งสวรรค์จันดาวดึงปุ่นเนาะแล้วก็แม่อุ้ยก็ไข่ไปปะไปปบไปอยู่ด้วยเอกมันไปเกิดเป็นเทวบุตรข้าก็จะไปเกิดเป็นเทวดาจะโยมพิบาลปิดพอประวัติของแม่อุ้ย โอ้แม่อุ้ยไปได้อยู่อีหรอแม่อุ้ยชอบทำบุญสุนทานนี่หรอวันพระวันศีลบละวัดละวา ไปแม่อุ้ยเดี๋ยวอันผมจะไปส่งนี่หรอสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไปถึงก็ไปถามเขามูนั่นปออุ้ยนั่นชื่ออันนั้นมาเกิดเป็นเทพบุตรสู่สวรรค์ชั้นวัดดึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ เขาก็จะไปเสาะหามาเฮ้อ อันนี้เพิ่นเรียกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาถึงอย่างไรก็ไม่แคล้วคลาดจากกันเนี่ยเนาะ เอาหน้าที่หน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดก็ควรจะรักษานะ คนเฮานี่ก็มีหน้าเหมือนกันมดเก่านะเนาะหน้าป้อมหน้ายาวหน้ากว้างหน้ากิด โอ้คน60กว่าล้านคนเนี่ยมันไปเหมือนกันเหรอบางกี่คนน่ะเนาะอย่างกับในทีวีอ่ะอย่างนายกอย่างนายกของเฮาเนี่ยเนาะยังมีคนเหมือนอยู่นะที่ขอมาแสดงมาเล่นกันน่ะ เหมือนแต่เหมือนว่าเหมือนกันนะ แต่มันมีน้อยนะที่หน้าตารูปร่างจะมันเหมือนกันอย่างอันก็ส่วนมากบ่เหมือนเนาะไปคนตี่คนตังอย่างบ้านเฮาถึงบ้านเนี่ยน้องพ่อดอกบ่เหมือนกันสักคนหน้าน่ะเนาะบางคนหน้าเลี่ยมบางคนหน้าผากลอกบางคนหน้าผากกีดบางคนหน้าผากกว้างบางคนกลางแหลมมันมีหันหมดอ่ะ
บางคนหล่อบางคนก็บ่หล่ออันนี้คือหน้าตาหน้าที่หน้าตาแต่ว่าหน้าที่ในที่นี้หมายถึงหน้าที่ของชีวิตที่กำลังดำเนินการงานอยู่นั่นนะเช่นอย่างหน้าที่ในการเป็นพ่อหน้าที่ในการเป็นแม่ในหน้าที่ในการเป็นสามีเป็นภรรยาหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์หน้าที่เป็นลูกศิษย์หน้าที่เป็นนายหน้าที่เป็นบ่าวไพร่เนาะหน้าที่พระเนนหน้าที่ศรัทธาอุบาสกบาสิกาเนาะหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหน้าที่กำนันในอำเภออย่างเขาว่าไปเป็นหน้าที่เนี่ย เปิ้นบอกว่าหน้าที่คือชีวิตของคนแต่ละคนที่เกิดมาเนาะหน้าที่โดยธรรมชาติโดยที่บ่มีไผมาแต่งตั้งเลือกตั้งฮื้อเฮาเป็นนะนั่นก็คือหน้าที่ในการเป็นพ่อใครมีลูกก็ต้องนำทำหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่ใครมีลูกนะ ก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่ใครมีลูกศิษย์ก็ต้องทำหน้าที่ของอาจารย์ครูบาอาจารย์นะ ใครมีพ่อมีแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของลูกนะเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปโดยอัตโนมัติเนาะ ใครมีครูบาอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ของลูกศิษย์นี่อันนี้หน้าที่โดยธรรมชาตินะไม่มีใครมาแต่งตั้งไม่มีใครมาเลือกตั้งให้ฮือเฮาเป็นเนาะมันเป็นไปเองตามธรรมชาตินะนี่นะ แต่หน้าที่อย่างอื่นนั้นมันเป็นหน้าที่ที่เลือกตั้งกันมา เช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเนี่ยเนาะ นะอันนี้ต้องเลือกตั้งมาหน้าที่นายกเทศบาลนี่ก็ดีหน่อยหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน้าที่ที่เขาเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของสจ.หน้าที่ของผู้แทนราษฎรนี่อันนี้ต้องเลือกอ่ะ นะมีใครมาแต่งมาตั้งเหรอบ่มีบ่ได้เป็นมาโดยธรรมชาติอ่ะก็คือต้องมาเลือกกัน เลือกกันขึ้นมาเป็น อันนี้คือหน้าที่เนาะแต่จะเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติก็ดีนะหน้าที่โดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ดีก็ขอฮือเฮาได้ทำหน้าที่อันนั้นฮือมันดีนะฮือมันถูกต้องสมบูรณ์เนาะก็จะมีแต่ความสุขเนาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแต่ถ้าบกพร่องต่อหน้าที่ล่ะเดือดร้อนวุ่นวายพ่อแม่มีลูกแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีปล่อยปละละเลยเนี่ยฮือลูกเฮียหายายัดเฮียหายายัดอย่างใดก็ละทิ้งกันนะกะพ่อมันไปเอาแม่ใหม่อ่ะแม่มันไปเอาผัวใหม่อ่ะอยู่ที่ไหนบ่ฮู้เอาลูกอยู่กับอุ้ยนะอุ้ยก็แก่ก็เท่าดูแลบ่ทั่วถึงบางทีก็บ่จ้างสั่งจ้างสอนปล่อยอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นนี่นะดีบ่ดีมันก็เป็นขี้ลักขี้ยาขี้ขโมยไปเหรอเนี่ยเนาะ
ไปโป้ขี้คลานตัวอย่างเงี้ยนะโอ้บ่ได้เรื่องรู้ละมดเพราะพ่อแม่บกพร่องต่อหน้าที่หน้าที่ของพ่อแม่นั่นจะต้องพระพุทธเจ้าก็ได้สอนมาแล้วเนี่ยลองไปดูในนวโกวาทอ่ะหนังสือนักธรรมจันตรีนี่นะซื้อมาอ่านเนี่ยก็ดีเล่มบ่กี่บาทอ่ะหน้าที่ยังไม่ทันหมดในขี้ฮีปฏิบัตินะนะหน้าที่ของพ่อแม่ห้ามมาให้ลูกทำความชั่วอย่าเพิ่นว่าข้อที่หนึ่งเนาะหนึ่งข้อที่หนึ่งห้ามมาให้ลูกทำความชั่วแต่บัดนี้นะพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกทำความชั่วนะเปลี่ยนขโมยเป็นลักของเพิ่นอันยังต่างโอ้ลายยัง สองให้ลูกทำความดีเขาห้ามมือทำความชั่วแล้วเขาต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เขาทำความดีด้วยนะอย่างไปวัดไปวาเอาไปตัวก็สอนเขาไปไหว้พระนะบ่ใช่ปล่อยปะละเลยอยู่ตั้งนอกหาย คืนนั้นคืนนี้กําเดียวกับเกี่ยวบาดตินให้วะให้วายอยู่หั่นโอ้นั่น มันให้ ให้ศึกษาศิลปะวิทยานี่ต้องให้ลูกได้เรียนได้ศึกษาพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้เรียนเขาเรียนก็ต้องติดตามด้วยนะบ่ใจสูงเรียนก็ตะอันน่ะมันไปหุ่งเฮียนหุ่มไปหุ่งเฮียนแต่หุ่งเฮียนเล่นหุ่งเฮียนอย่างใดหุ่งพ่อแม่ดีๆนี่เวลากินข้าวแรงแล้วนี่ จะห้องลูกมาหล่อลูกมานี่ก่อนวันนี้ลูกไปโรงเรียนครูเปิ้นเอาอย่างฮือมาพ่องจ้ามาบอกให้พ่อให้แม่รออย่างเนาะ เออไปเอาการบ้านมาฮือมีหยังมีบวกลบคูณหารลองทำให้พ่อให้แม่ดูโลถูกกับบ่ถูกนี่เนาะ เออนั่นคือติดตามไงบทปล่อยปะละเลยให้ศึกษาศิลปะวิทยาแล้วเขาใหญ่หน้ากล้าบานมากามีอายุพอที่จะมีหอมีเรือนก็จัดการแต่งการแต่งงานฮึนี่พ่อแม่นะเป็นหน้าที่เพราะละอ่อนเขายังบ่ได้ฮิได้หาบ่ยังบ่มีเงินมีทองเถื่อนะพ่อแม่ก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้อง หาสินสอดทองมั่น หรือจัดการแต่งการแต่งงานฮึนี่จัดงานฮึมดจะจัดภายในเฉพาะหมู่พี่น้องก็ได้แล้วแต่หรือจะพิมพ์การ์ดพิมพ์อย่างปอโต้ไปจนเพื่อนฝูงแขกเรือมากันหลายร้อยมีดนตรีมามีหมอลำมา แต่โซนี่เขาบอกเอาเฮ้ยแต่งงานเนี่ยมันน่าจะเอาน่ะเนาะเอามาโซ พี่เมืองเหนือ เพื่อนก็จะได้โซสอนเนาะน้อจังซอนี่มันซอได้หมดอ่ะถ้ามีเงินมีทองนะถ้าบ่มีก็บ่ต้องอ่ะ บางทีนิมนต์ทูเจ้าแห่งด้วยน่ะมาเทศนาสอนน่ะแต่ก่อนเฮายังได้ไปเทศอยู่หรอเขาเครือกกันเฮ้ยก่อนเฮาไปเทศที่งานเนี่ยเขาเทศไปอู้กันก็จะได้หมู่อ๋อไปนี่มนตุเจ้านั่นมาเตอร์ไอ้หล่อสอนดีบ่ถุยหล่อบันเดียวซ้ำมีหายไปเหรออืมก็ดีนะทำบุญเนาะทำบุญใส่บาตรแล้วก็นิมนต์พระไปตักไปเตือนไปบอกไปกล่าวในหน้าที่สามีภรรยานี่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างใดเนาะ
คนมีลูกหน้าที่ภรรยา หน้าที่ของสามีเนี่ยนะหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกลูกบ่าวลูกสาวนอกจากจะจัดการแต่งการแต่งงานให้แล้วข้อสุดท้ายคือแบ่งปันทรัพย์มรดกให้มีที่ดินที่นาที่ไร่มีเงินฝากธนาคารอย่างไรเต้าใดก็แบ่งสรรปันส่วนให้ลูกได้ไปก่อร่างสร้างตัวได้เป็นได้ไปเป็นทุนนี่แหละนะ ลูกบางคนก็ดีพ่อแม่เอาทรัพย์สินเงินทองฮือก็เอาไปบริหารจัดการในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบก็มั่งมีสีสุขเจริญขึ้นแต่บางคนได้ไปแล้ว 2-3 แสน 4-5 แสนบางทีได้เป็นล้านหายไปในเหี้ยหมูเหมือนให้จะสกยังเอางัวฮึก็ขายฮะเอาควายฮึก็ขายฮะเอารถฮึก็ขายฮะเออแล้วฮันอ่ะอีเนาะจังมันตึแบ่งให้เขาแล้วเนาะถ้าไปถามอ่ะยังแหมเอาฮึแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวจะมาพิจเถียงกันแหมทำใจเนาะมันเป็นแต่เฮามาได้อบรมสั่งสอนมาดีเนาะ ปล่อยปละละเลยอ่ะมันเป็นความผิดของเฮาโลกบางทีก็ความผิดของพ่อแม่เนาะปล่อยปละละเลยคือลูกบ่ติดตามหรือบางทีบ่ได้อู้จาปาศัยที่ดีที่นวล นุ่ม โอ้สมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นห้องบ่อ้ายอีหล่ออีน้อยอีหล่อน่ะก็ชื่ออ้ายชื่อน้อยมีเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าชื่อแต้ไปหำยังอันนั้นแสดงว่าพ่อแม่เปิ้นฮักอีกันเนาะมาอ้ายอีหล่ออีน้อยชื่อน้อยชื่ออ้ายนักเหมือนกันนะนี่นะหน้าที่คือชีวิตทุกคนต้องมีหน้าที่นอกจากหน้าที่โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆหน้าที่ภายหน้าที่มันนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วนะลองไปอ่านลองไปดูละสอนหมดหน้าที่ของทูตเจ้ากับหน้าที่ของเนนกับมีหมดเลยเนาะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่สามีภรรยาหน้าที่คนใจมีหมดหน้าที่นายจ้างมีหมดทีนี้หน้าที่เนี่ยมันสำคัญกว่าหน้าตานะหน้าตาเขาจะหล่อเหลาจะสวยสดพิ้งพราวอย่างใดแต่นั่นมันเป็นหน้าตาหน้าตาบ่เหมือนมานานมันก็เหี่ยวย่นน่ะหน้าตาเนี่ยนะเท่าแก่เลลายไปก็บ่มีความหมายนะแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหน้าที่ที่คงทนถาวรใช้ได้ตลอดกาลนะ อย่างหน้าที่ของลูกเนี่ยช่วยพ่อช่วยแม่อย่างเนี้ยนะเชื่อฟังคำสั่งสอนอย่างนี้ช่วยพ่อแม่ทำงานดำรงวงศ์สกุลเนี่ยประพฤติตนให้เป็นคนเหมาะสมในการที่จะสืบสันดานรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่หมดบุญไปก็ทำบุญอุทิศให้เปิ้นนี่เนาะนี่เป็นหน้าที่ของลูกของทุกคนนะนะอันนี้พุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสได้เทศไว้แล้ว ได้วางไว้แล้วนะแต่เขาอาจจะบ่ได้ไปอ่านไปดู
หรือบางทีบัดได้ไปฟังพระเทศอ่ะ เวลาพระเทศก็บอกฟังนั่นนะก็เลยบอกรู้เรื่องเนี่ยนะเอาละหน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดก็ควรจะรักษานะหน้าที่นั้นมันสำคัญกว่าหน้าตาเนาะ หน้าตาจะดีขนาดไหนยังได้แต่หน้าที่บ่มีก็บ่มีคุณมีค่านะ แต่เมื่อมีหน้าที่แล้วก็ควรจะรักษาหน้าที่นั้นไว้ให้ดีๆ อย่าให้มันจากเฮาไปหรืออย่าไปฮึเป็นอันตรายหรือถูกเขาไล่ออกอย่างนี้เนาะหน้าที่นั้นมันจะพาชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยนะให้อยู่รอดปลอดภัยหน้าที่เนี่ยถ้าเรารักษามันดีนะถ้าบ่รักษาดีก็ยังว่าเนอบางทีเป็นกำนันได้ปีสองปีเขาออกเหี้ยจะเนี่ยเนาะอันนี้คือบังคับสารหน้าที่นะหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีเนี่ยเขาป้ากันเอาออกไล่ออกเนี่ยจะเนี่ยเพราะโกงกินกันยังคอร์รัปชันอะไรยังมโหมันละเนี่ยหน้าที่นี้สำคัญนะเขามีหน้าที่แล้วอย่าเหลิงนะอย่าลืมตัวนะต้องทำหน้าที่ให้มันดีนะ บ่อย่าอันหน้าที่เขาจะบ่มีนะ จะหมดอ่ะแล้วก็การดำเนินชีวิตของเขาก็บ่มีเล่าเนี่ย นะแต่ก่อนมีคนนับหน้าถือตาไปไหนมีคนแต่รู้จักยกมือไหว้มาเดียวนี่มีหน้าที่แล้วปะโทเดินไก่ไปพอจะต่ำกันก็บอบสนใจ เนี่ยว่าคนเราเป็นอย่างนั้นเนาะยิ่งเขาทำบ่ดีมันแค่นยิ่งอะ แต่ถ้าเขาทำดีนี่นะเวลาปลดเกษียณยังออกไปเขายังเคารพนับถือเขาอยู่นะเขายังห้องป้ออยู่ยกมือไหวอยู่นะมีการมีงานมาช่วยกันทึดๆดีเนาะโอ้อันนี้คือหมายถึงดีนะได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เขาเนาะเขาก็บ่ละบ่ลืมบุญคุณนั่นน่ะก็คือคนดีน่ะนะ อ่ะได้นำอคติทำคำสอนไว้ว่าค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกายนี่เนาะค่าของสัตว์อยู่ที่ร่างกายค่าหรือก้าก็ได้เนาะก้าของคนหญิงชายอยู่ที่คุณงามความดีหรืออยู่ที่ความดีก็ได้ หน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดก็ควรจะรักษานะหน้าที่นั้นมันสำคัญกว่าหน้าตานะหน้าที่มันจะพาชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัย อันนี้ได้บรรยายมาว่าอย่างนั้น ส่วนอันที่อย่างอื่นเขาก็ค่อยว่ากันต่อไป ที่ว่าอันอย่างก็รู้จักคนมากมายหลายวงการแต่ไม่รู้จักตัวเองนี่เนาะเขาก็เอาไว้วันพัดหน้าก็ได้ เอาต่อไปเอามาอู้ว่าถึงความสุขสงบดูเหมือนจะว่าไปแล้วก็จะได้หู้หนานี่ ความสุขความสงบนี่เนาะถ้ามันสุขมันก็ต้องสงบบางทีมันไม่สงบนะมันอยากได้สุขยิ่งขึ้นไปก็พยายามดิ้นรนเสาะหาอันนี้ประสงบเนาะต้านคงจะเคยเบื่อหน่ายท้อแท้นะบ่อยากที่จะทำความดีต่อไปเพราะยิ่งทำความดีก็ยิ่งนี่เอาแล้วเนี่ยยิ่งมีศัตรูเนาะเฮ
เฮามาอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับตัณหาดีกว่าเนาะตัณหาก็คือตาหันอันนี้ก็ดูเหมือนเอาแล้วนะหน้าฝนเวลาฝนตกนักนักน้ำฝนมันไหลจึงนองเนาะถ้าฝนตกเลยวันเลยคืนนี่นะน้ำมันหลากน้ำมันนองดำดำแดงแดงขุ่นหนัวโอนุท่วมให้ท่วมหน้าท่วมถนนหนทางปุ๊ดขาดสะพานปุ๊ดขาดนี่เนาะ แล้วก็ไปไหลรวมกันที่แม่น้ำนะน้ำน้อยไหลไปรวมอยู่ที่น้ำใหญ่นะแม่น้ำถ้าน้ำไหลลงมารวมกันมากมากบางทีมันก็รับน้ำป่าน้ำฝนที่หลากไหลมาไม่ไหวจึงทำให้น้ำในแม่น้ำล้นฟังเราเคยพบเคยหันกันเสมอก็ว่าเช่นน้ำในน้ำปิงน้ำปิงนี่เนาะปิงวังยมนั่นนี่นะไหลไปหอมกันที่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเนาะ แม่น้ำปิงที่เชียงใหม่เนี่ยเนาะไหลผ่านเมืองนั่น บางทีก็ล้นฝั่งนะที่เราเรียกกันว่าน้ำมันล้นฝั่งนะแม่น้ำยังมีเวลาอิ่มมีเวลาพอด้วยน้ำหน้าแล้งน้ำในแม่น้ำก็เหือดแห้งขอดน้ำพร่องไปเวลาที่น้ำในแม่น้ำแห้งก็ยังมีเวลาที่น้ำในแม่น้ำอิ่มก็ยังมีแต่ใจของคนเฮานี่มีหรือเปล่ามีบ้างไหมที่มันอิ่มด้วยตัณหาใจเฮานี่บ่อิ่มเนาะด้วยตัณหาแม่น้ำมันยังหูอิ่มนะใจคนนี่บ่เคยอิ่มด้วยตัณหานะตัณหาคือความอยากและใจคนนี่บ่เคยพร่องด้วยตัณหาตัณหานี่บ่เคยล้นออกมาจากใจของมนุษย์ใจมนุษย์มันชุ่มไปอยู่ด้วยตัณหามีตัณหาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในธรรมบทคุตกะนิกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีนี่เนาะแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี อันนี้ก็ตามความหมายก็คือว่าแม่น้ำปิงบางยมนั่นรวมกันที่น้ำเจ้าพญา มันอิ่มมันเต็มมันล้นฝั่งมาเป็นบางครั้งบางคราวนั่นนะมันยังรู้จักอิ่มอยู่แต่คนเฮานี่ถ้ามีตัณหานี่มันรู้จักอิ่มตัณหาของคนเฮานี่ความอยากของคนเฮานี่แล้วก็แม่น้ำเนี่ยมันเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาของคนเฮานี่มันลึกยิ่งกว่าน้ำมันกว้างไกลยิ่งกว่าน้ำนะนี่ตัณหาของคนเฮาเป็นอย่างนั้นตัณหาคือความทะเยอนทะยานอยากมีอยู่สามอย่างคือกามตัณหาตัณหาในกามกามะแปลว่าความใคร่นั่นนะภวะตัณหาตัณหาในภพคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อยากเป็นกำนันเนี่ยเนาะ เป็นเศรษฐีแล้วอยากเป็นมหาเศรษฐี คือมีความอยากไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็วิภาวะตัณหาข้อที่สามนี่ก็ตัณหาไม่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นหยังสักอย่าง เนี่ยตัณหาสามอย่างเนี่ยเป็นสมุทัยนะคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าใครมีตัณหาเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกข์
อย่างกามตัณหานี่ก็ทุกข์ในกามภาวะตัณหาก็ตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นทุกข์ในภพวิภาวะตัณหาก็ตัณหาไม่อยากจะเป็นอะหยังบ่อยากจะเป็นอะหยังก็เป็นทุกข์อยู่นั่น ก็คือเป็นสมุทัยนั่นน่ะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์นะเนี่ยความทุกข์คืออย่างคือความบ่สบายกายบ่สบายใจความสุขคืออย่างคือความสุขกายสุขใจความสบายกายสบายใจก็คือความสุข ความบ่สบายกายความบ่สบายใจคือความทุกข์ มันมีแค่นั้นเนาะและความทุกข์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสภาพที่เฮาทนได้ยากนะบรรดาความทุกข์ทั้งปวงเกิดมาจากตัณหาความทุกข์อย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัณหาหมดอะตัณหาตาหันตัณหาตาหันตัณหาตันตาหันอยากได้ เกิดมาจากความอยากเป็นเมียก็เป็นทุกข์อยากเป็นอยากมีเมียก็เป็นทุกข์อยากเลิกกับเมียก็เป็นทุกข์แล้วจะเอาอย่างไรเอาความสุขที่ไหนอ่ะอยากมีเมียก็เป็นทุกข์อ่ะและอยู่กันไปก็อยากจะเลิกลากันก็เป็นทุกข์อยากมีลูกก็เป็นทุกข์ไม่อยากมีลูกก็เป็นทุกข์อยากบวชก็เป็นทุกข์อยากศึกก็เป็นทุกข์ก็อ้างก็บ่เนี่ยอย่างสักอย่างก็ดีอ่ะจะบ่ทุกข์นะเนาะก็หมายความว่าถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์อ่ะนะถ้าใครไม่อยากเป็นทุกข์ก็ต้องลดตัณหานะลดตัณหาอย่านะอย่าไปเบิ้ลตัณหานะถ้าไปเบิ้ลไปเร่งตัณหาก็ทุกข์มากทุกข์นักไปแถมอ่ะต้องลดตัณหาหรือบรรเทาตัณหาไว้ถ้าเฮามีตัณหามากมันก็เป็นทุกข์มากตัณหามีปานกลางก็ทุกข์ปานกลางมีปัญหาน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีปัญหาเลยก็คือไม่ทุกข์เลยเช่นพระอรหันต์หมดกิเลสไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหมดเชื้อไม่ทุกข์ทีนี้วิธีลดตัณหาหรือถอนตัณหานั้นหรือบรรเทาตัณหานั้นเราจะทำอย่างไรนะในเบื้องต้นนั้นก็ต้องฝึกนะให้ตัณหานั้นมันมีขอบเขตหน่อยนะแต่ทุกที่ล่วงแล้วมาเนี่ยเฮามันมีตัณหาไม่มีขอบเขตอ่ะคือกว้างไกลมากเกินไปนะถ้าเฮาอยากจะลดความทุกข์เฮาก็ต้องฝึกลดตัณหานะให้มีขอบเขตหน่อยอย่าไปตามใจตามตัณหาอย่าไปวิ่งตามตัวอย่าไปวิ่งหาตัวตัณหานะ คือเขาไปหามันน่ะฮู้หูจักบังคับความอยากให้หูจักว่าอะไรควรอยากอะไรไม่ควรอยากนี่เขาต้องหูอันยังที่เขาอยากกินอันยังที่เขาไม่อยากกินอันยังกินแล้วมีพิษมีภัยเป็นโทษเนี่ย ก็เกิดจากตัณหาหมดอ่ะเรื่องใดถ้าเราอยากเข้าแล้วมันเป็นไปตามอยากไม่ได้เช่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เนี่ยตามความอยากมีทุกข์หลายเท่าทวีคุณ
เพราะอยากไม่ควรอยากจงรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นการทำความเห็นให้ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะจึงเป็นเบื้องต้นหรือเป็นหนทางแรกที่จะเดินไปสู่การดับตัณหาก็คือในมรรค8นั่นแหละที่มีองค์8เนี่ยสักกะสักกะทาคามิมักอรหันตมักอย่างนั้นนะอรหัตผลอย่างนั้นนะ มักมีองค์แปดอ่ะถ้าเฮาพิจารณาคิดดูว่าถ้าเรามีตัณหามากมันก็จะทุกข์มากเอาอย่างนั้นดีกว่าถ้ามีตัณหาปานกลางก็จะทุกข์ปานกลางถ้ามีปัญหาน้อยก็จะทุกข์น้อยถ้าไม่มีปัญหาอาตัณหาเสียเลยก็ไม่ทุกข์เลยเนาะเพราะตัณหานี่คือความอยากอะนะอยากอย่างสปาสเปดนั่นแหละ มันเป็นทุกข์นี่เนาะอยากน้อยก็เป็นทุกข์น้อยนั่นแหละอันนี้ก็เอามาเสนอให้แก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นข้อคิดเตือนจิตใจในธรรมะในวันนี้แล้วพอจะมีเวลาเล่านิทานสักน้อยก็ดีเอาต่อไปก็ให้ฟังนิทานสักหน่อยเนาะในเวลาน้อยนิดนี่เรื่องกุกุมพีหาเรื่องกุกุมพีหาเรื่องนี่นะในกรุงพาราณสีเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะต่อมาได้บวชเป็นฤาษีก็ไปอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ครั้นต่อมาปรารถนาจะบริโภคอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวคือรสส้มนะเนาะอย่างเขากินส้มในส้มมันเปรี้ยวขนาดนี้เนาะเปรี้ยวฤาษีเนี่ยปรารถนาที่จะบริโภคอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสเค็มนะก็จึงออกจากป่าหิมปานเข้าไปในเมืองกรุงพาราณสีครั้นรุ่งเช้ามาจึงออกบิณฑบาตทีนี้มีกุกุมพีคนหนึ่งนะกุกุมพีก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นน่ะจึงคิดในใจว่าเราจะเบียดเบียนดาบทนี้ให้ได้รับความลำบากใจกุกุมพีคนนี้บอกกลัวบาปเนาะจะเบียดเบียนก็คือจะแกล้งก็จะเนี่ยอย่างสักอย่างหนึ่งเฮือนฤาษีนี่ได้รับความลำบากใจกะครั้นคิดแล้วก็จึงไปนิมนต์ฤาษีไปฉันอาหารที่บ้านของตนนี่หรอกเมื่อดาบทฉันแล้วก็จึงกล่าวขึ้นว่าเนื้อและปลาเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ทำเตรียมไว้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอีหลอดังนั้นบาปกรรมในส่วนนี้จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยขอจงตกอยู่แก่พระผู้เป็นเจ้าเถิด อันเนี้ยโยมเนาะบางทีโยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเอามาทำบุญใส่บาตรแล้วมาบอกว่าที่ข้าพเจ้าฆ่าสัตว์ก็เพื่อจะทำบุญให้แก่ท่านเพราะนั้นบาปที่ข้าพเจ้าฆ่าสัตว์เนี่ยขอให้พระคุณเจ้ารับไปเลยนะมันคนละเรื่องเนี่ยบาปมีที่ผู้จำกรรมมีที่ผู้กระทำไหมเนาะ
แล้วก็กล่าวต่อไปว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจย่อมฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากโดยให้ทานแก่สมณะองค์ใดสมณะองค์นั้นได้บริโภคที่เขาทำให้เฉพาะนั้นย่อมได้รับบาปแต่ผู้เดียวใครได้รับก็คือผู้ที่ทำนั่นน่ะก็คือกุกุมพีนี่เนาะได้รับบาปเพราะไปฆ่าสัตว์แล้วเอาไปใส่บาตรทำบุญทีนี้ดาบทได้ฟังดังนั้นก็จึงว่าถ้าบุคคลใดสำรวมกายวาจาใจถึงจะฆ่าบุตรภริยาเอามาให้ทานแก่สมณะก็ดีถ้าสมณะนั้นเป็นผู้มีปัญญามีขันติและเมตตาเป็นต้นถึงจะบริโภคเนื้อนั้นก็ไม่มีบาปกรรมอย่างใดนี่หรอกเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ยินดีด้วยและไม่ได้บอกให้ไปฆ่าน่ะ ไม่รู้ไม่ชี้นี่แหละ โยมทำอะไรมาอาตมาไม่เกี่ยว โยมฆ่าสัตว์ก็โยมรับบาปไปเองจะมาให้อาตมาไปรับบาปด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อาตมาไม่รู้ไม่เห็นโทษถ้าว่าอย่างนั้นแต่ตุเจ้าพระเนนก็เป็นบาปเมื่อกันเนาะจะมาอ้างว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพื่อพระคุณท่านเนี่ยเพื่อจะทำบุญให้แก่พระคุณท่านอย่างนี้เนาะในวินัยมีหรอกเปิ้นบอกว่าได้รู้ก็ดีได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้อะไรอย่างก็ดีนะมันเป็นอาบัติของทูเจ้านะถ้าทูเจ้าไปฉันนะมันเป็นอย่างนี้แต่ทูเจ้าบ่ฮู้บ่หันตวยบ่ยินดีตวยบ่อะไรอย่างนี้มันบ่เป็นหยังมันบ่ผิดศีลนี่เนาะมันผิดอาบัติหยังฉันได้กินได้พูดแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไปเนื้อและปลาที่ภิกษุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นึกว่าเขาจะฆ่าเพื่อตนภิกษุนั้นย่อมฉันได้ไม่บาปนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะพอเราไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ยินดีด้วยโยมทำกันที่ไหนยังไงก็ไม่รู้ ทีนี้ถ้าสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อตนแล้วฉันเนื้อและปลาเข้าไปอันนี้ย่อมต้องอาบัตินี่ถ้าทูเจ้าหูอยู่หูอยู่ว่าเขาฆ่าเขาบุบหมูหั่นก็ดีเขาฆ่าไก่หั่นอยู่หั่นก็ดีแล้วเขาต้มใส่เอามาใส่บาตรไอ้น้อทีนี้เขาก็ยินดีรับแต่นั่นนี่เนี่ยหมายเขาว่าทูเจ้าหูทูเจ้าหันทูเจ้าได้ยินและทูเจ้ายินดีเนี่ยอย่างนี้เป็นบาปนะแน่นอนเพราะนั้นญาติโยมเนี่ยเวลาทำอาหารการกินไปถวายพระทูเจ้าก็ดีเนี่ยบัดถ้าไปบอกเขาเปิ้นล่วงหน้านะบางคนนี่วันพูกจานลาบเมาะๆขมๆเลยลาบควายนะเอามาส่งไปฟังกี่เข้าไงเช่นเด้อฮักกันลักษณะนี้หารู้ไหมว่ามันผิดศีลของพระนะเวลาพระไปฉันของโยมที่โยมเอามาให้นั่นแหละไม่ได้นะอย่าไปบอกไอ้ยังก็จ้างมันถ้าทูเจ้าถามก็ต้องบอกต้องยานก่อนเนาะอันนี้ผมบอกนี่มันพูดคงจะลาบควายเมาะๆนี่นี่เอาหน่อใส่น้ำดีใส่ดีขมๆนี่นะจะไปว่านะ เออโยมฮักตู้เจ้าแต่มันผิดศีลตู้เจ้าน่ะเวลาตู้เจ้าฉันนี่ เพราะว่าตู้เจ้าได้หูตู้เจ้าได้ยินน่ะตู้เจ้ายินดีอ่ะ นี่เป็นวินัยของพระเนอะโยมก็จำไว้เวลาจะเอาอย่างไปถวายพระเนี่ยจะเป็นป่าก็ดีอย่างก็แล้วแต่เถอะถ้าไปบอกเขาเพื่อนอ่ะเมื่อพวกมาเจ้าเมื่อวีจะเอาแก่งป่ามาส่งในตุปตุ้งไปตะวาไปตุ้งไปนากับไปได้ป่าหลีมตัวบริกบริเล่นอ่ะ
ามาขังไว้หม้อฮะบริเวณนี้มันพวกจะบุบหัวมันแกงใส่ตูนมาส่งให้ตู้กับมอยตู้บริษัทฟังกินเข้าจนเนื้อตู้ลุงก็ว่าเออโยมถ้าโยมเอามาส่งตู้เจ้ากินตู้เจ้าฉันนะตู้เจ้าเป็นอาบัติเลยนั่นบ่ได้นะบ่ได้บุญนะอันนี้ก็เป็นก็มาเล่าอู้สู่กันฟังนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ประเดี๋ยวนี้เนาะบางคนก็ไข้หัวคิกๆคุกๆอย่างมั่วเฮาบ่ได้ยินแล้วที่ท่านรับฟังนี่ก็รับฟังได้หลายสถานีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอนี่นะคลื่นความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยของคุณโยมดารุณีนี่เนาะนี่ได้ออกอยู่แล้วก็ทีนี้ก็มีสถานีอื่นๆต่างจังหวัดเช่นอย่างที่เมืองเป้าเมืองฟางเจียงใหม่หางดงจอมตองสัมปะตองเนาะดอยลอเนาะแล้วก็ที่ลำปางมีแจ่ห่ม นะพะเยาก็มีหลายที่ดอกคำใต้โอ้ฟังกันเยอะนะเชียงรายก็แผ่แม่สายวะนะมีโยมคนหนึ่งนะโทรมาจากแม่สายอะนะโอ้โหไกลอยู่เนาะรับฟังอยู่เนี่ยโทรมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโยมอยู่ตรงไหนจุดไหนยังไงรับฟังกันได้เป็นอย่างใดเนาะเข้าใจก็นะแล้วก็มีปัญหายังพ้องนี่ ก็เฮามาอู้มาเอ่ยกันได้เนาะแก้ง่อมแก้เหงาแก้ความเครียดไปฟังไปนี่ไปรู้แล้วรู้แถมเ นาะเอาละญาติโยมก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนะได้เช็คสัญญาณโทรเข้ามานี่ก็จะขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าปีนี้ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจะมีพิธีการรอเตียนเข้าพรรษาอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วนะโดยท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมตั้งหัวหน้าส่วนราชการป้อก้าประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลแล้วก็ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกวัดทุกวานี่ก็จะไปร่วมกันรอนะที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยเพิ่นจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่9นี่ไปนะวันที่9นี่ก็จะเริ่มรอกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีขี้ผึ้งเนาะเอาไปให้ไปหอมกันที่อำเภอนะที่ว่าการอำเภอหรือเอาไปให้ไปหอมที่วัดใกล้บ้านท่านก็ได้ทุกวัดทางวัดได้รับแล้วก็จะไปเอาไปรวมกันนะที่อำเภอเนาะเปิ้นก็จะตั้งหม้อขางไว้ฮะน่ะกุมไฟไว้ฮะเอาขี้ผึ้งเขาใส่หม้อขางเป็นน้ำเขาก็เอาปากเอาก๊อกตักรอนะอันนี้เอารอด้วยตนเองแล้วก็มีส่วนร่วมเหมือนกันทุกคนได้บุญได้อานิสงส์ด้วยเนาะปีที่แล้วก็ทำอย่างเนี้ยปีนี้ก็ประชุมกันก็ตกลงกันว่าจะรอกันจะทำกันเหมือนเดิมนี่เนาะเหมือนเดิมเพราะนั้นทุกวัดทุกวาก็ขอให้ท่านเจ้าอาวาสได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะให้แก่ญาติโยมของท่านได้รับทราบเอาขี้ผึ้งมาให้มาหอมกันคนแผ่นคนแผ่นสองแผ่นอันยังก็ว่ากันไปขี้ผึ้งเมืองก็ได้ขี้ผึ้งใต้ก็ดีถ้ามันไปขี้ผึ้งแล้วเอาหมดแล้ววัดใดก็ดีมีขี้ผึ้งขี้สุด
ที่ตามปีแล้วมันบ่สุดมันยังหันคืบยังหันเยี่ยมก็คือเอาเปาะเอาไปตัวเอาไปรอแถมไม่เนาะ เผื่อคือมันกุ้มมันปอเพื่อนจะรอกันดูเหมือนจะเกือบจะร้อยเล่มนะเพราะว่าจะเอาไปจะเอาถาวายทุกวัดวัดที่ขึ้นทะเบียนอยู่ถูกต้องตามกฎหมายก็52วัดแล้วอ่ะแล้วเหลือนั่นก็เป็นที่พักสงฆ์อ่ะ ก็จะถวายหมดอ่ะนะที่พักสงฆ์ ในป่าเมียงเสียงดงในหยังต่างๆ ถ้าเป็นที่พักสงฆ์เป็นวัดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะถวายหมดทีแรกว่าจะแบ่งกันเอาไปถวายแต่ละที่แต่ละแห่งพอดีอาตมาก็เสนอในที่ประชุมว่าเฮาควรจะเอาถวายที่เดียวกันมาจำเป็นต้องเอาไปวัดนั่นวัดนี้มันเป็นการนี่เนาะเอาที่อำเภอนั่นแหละนัดกันเหตุสักวันคือเจ้าอาวาสทุกวัดไปรวมกันที่ว่าการอำเภอเนาะและศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ไปรวมกันที่อำเภอกล่าวกรรมถวายเตียนเข้าพรรษาที่หั่นเลยโลกเขาจะได้บุญนักนะเพราะว่าทุกวัดไปหั่นน่ะ พระเน้นจะมากจะหลายห้าหกเจ็ดสิบตนเป็นร้อยตนมั้งก็สถานญาติโยมก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลทุกตำบลในอำเภอนี้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.ส.อบต.อย่าง ทางโรงเรียนทางศูนย์เด็กอย่างต่างๆนี่นะก็จะไปรวมกันนะถวายที่เดียวนะ พระสงฆ์ก็จะปั่นป้อนกันอึมคึมอึงขนึงโอ้ได้บุญนักได้บุญหลายเนาะถ้าใครจะบริจาคเป็นเงินไปเป็นก้าขี้พึ่งก็ได้นะก็ไปบริจาคที่วัดของท่านนั่นแหละเจ้าอาวาสได้รับแล้วก็จะนำเอาปัจจัยเงินท้องขี้พึ่งอย่างนี้ไปให้แก่ทางอำเภอเพื่อรอที่ว่าการอำเภอถวายที่ว่าการอำเภอนะดูเหมือนปุ้นจะกำหนดเอาวันที่20ก็ฮะวันที่20เนี่ยก้อยฟังข่าวกำหนดเนาะวันที่20กรกฎาคมคือเดือนหน้านี่นะจะเป็นวันถวายเทียนเข้าพรรษา นอกจากนั้นถ้าใครมีผ้าอาบน้ำฝนก็ไปถวายได้นะส่วนมากเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยพุทธจะถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้น้องแก่พระสงฆ์ผ้าอาบน้ำฝนน่าจะเป็นผ้าสบงผ้าเหลืองก็ได้ผ้าขาวก็ได้พุทธถือว่าเป็นผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอย่างพุทธเรียกว่าผ้าอย่างวัชิกะสาดก ผ้าอาบน้ำฝนนะก็ไปถวายกันได้แล้วแต่ศรัทธาไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ไปถวายได้เนาะมันจะครบหรือไม่ครบก็ไม่เป็นไรแล้วแต่วักมาหาได้นะเอาละญาติโยมวันนี้ก็ได้มา แจ้งให้แก่ท่านทั้งหลายได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการรอเตียนเข้าพรรษาก็ค่อยฟังการประชาสัมพันธ์รายละเอียดแห่งกรรมเนาะจากทางวัดทางวาต่างๆที่ท่านเจ้าอาวาสจะได้ประกาศรับทราบรับฟังอันที่สองคือที่ดอยนางเกี้ยวเนาะบัดเดียวนี้ก็มีการจะสร้างพระศรีสองเมืองนะตามที่เราได้ตกลงปลงใจกันไว้บัดเดียวนี้ช่างก็ไปทำไปอย่างกันแล้วนะก็มีปูนมีเหล็กมีอย่างไปกันละ ทีนี้เขาก็จะได้ไปประเพณีส่งน้ำพระศรีสองเมืองก็คือวันแรมหนึ่งค่ำหลังจากที่เขาทำบุญเข้าพรรษาที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาเนาะ
แถมวันหนึ่งก็คือวันแรมหนึ่งค่ำนั่นแหละเขาก็จะได้ไปร่วมทำบุญกันส่งน้ำพระศรีสองเมืองที่ดอยนางแก้วนะตอนนี้ปุ้นก็ต่อไฟฟ้าขึ้นไปเรียบร้อยละเชียง20,000ปลายกันก้านเนาะแล้วก็จะแปลงศาลาที่พักทำบุญแล้วก็ย้ายพระศรีสองเมืองเข้าไปไว้ทางในถอยไปทางทิศเหนือปรับปรุงสถานที่ที่นั่นพอสมควรนี่เนาะ อันนี้เราก็ไปร่วมกันเนอะถึงวันนั้นเวลานั้นเอาละญาติโยมทั้งหลายได้ประกาศอย่างแต่ท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้วเนาะตอนนี้ไปก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนะได้โทรเข้ามาอู้เอ้ยแจ้งผลการรับฟังมากันว่ามันจะมีอย่างใดพ้องนี่เนาะขาตกบกพ้องอย่างพ้องมีความคิดเห็นอย่างใดพ้องนี่กะในรายการนี้คือรายการประทีปธรรมเนาะประทีปธรรมนี่ภัยจ้านี่โทรมานี่แม่นจ้ะส่งรูปกะเอ้าเจริญพรมาแล้วสายแรกนี่เนาะสายแรกก็รับเลยเนาะเจริญพรญาติโยมกราบไหว้สาเจ้าชโลงยมโทรมาจากบ้านห้องไม่การนะเจ้าอยู่แม่สายทองเจ้าอ๋อแม่สายทองบ้านห้องเนาะชัดเจนดีนะเจ้าเจ้าอ๋อชัดเจนดีน้องแม่สายทองเข้าใจดีจ้าอันชโลงบรรยายนะเจ้าดีเดียนเนาะได้คติสอนใจเนาะได้คติสอนใจเจ้าอยู่ดีมีสุขมีอารมณ์ดีบ่เขตนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุใจตุลุงเจ้าอนุโมทนาสาธุเนาะสายที่หนึ่งมาแล้วเอาสายที่สองนี่สายที่สองมาเนี่ยเนาะให้แม่นนะก็เจริญพรกราบไหว้สาธุทุลุงอันนี้แม่ตุ้มมาล่างเออแม่ตุ้มแม่ตุ้มกับแม่ตุ้มแม่ตุ้เจ้าแม่ตุ้บ้านร้องเจ้าเจ้าพังอยู่เพื่อแม่ตุ้บ้านร้องยังป่าเป้าเจ้าพังเข้าหลานน้อยชอบตุ้มอู้หลานน้อยแท้รับฟังงานตัวน้องหลานน้อยน้อเจ้าหลานน้อยผลชอบฟังไข่หัวตลกนี่แล้วผลหวานดีแล้วดีแล้วบ่เครียดเนาะเจ้าผู้กำลังใจเนอะอนุโมทนาเนอแม่ตูเนออยู่บ้านร้องตำบลแม่เจดีย์กราบไหว้สาเจ้าจะเริ่มปอนจะเริ่มปอนสายที่สามสายสามมาแล้วบ่สายสามมาแล้วเจริญปอนเจ้าแก่แม่แสเจ้าตุลุงแม่สุเกี้ยวมันสีละพรสีเตี้ยมันห้องละปูนเด้อแม่สุเกี้ยวเจ้าแม่สุเกี้ยวเวนเจ้าตั้งสีละพรสีเตี้ยมันห้องละปูนติดตามตลอดเด้อเราฟังเป็นจะได้พ่อฮะได้หลายรสหลายแซ่บอันแต่ทำทำแม่ประทีปกระที่ของตุลุงนี่นะโอ้ได้ทำมาหลายอย่างแล้วมาเครียดโดยพ่อตุลุงต้องหัวตลอดอย่างเขาก็ค่อยหัวโดยเจ้าเขาโอ้ก้นฟองกันหน้ากันหลายแล้วตุลุงมันสีเตี้ยสีละพรสีเจริญแน่ทอฟองกันทุกหลังคาเรือนขอบใจนุโมทนาเนอแม่สุแก้วเนาะตองขึ้น 98.75 ว่าถ้วยสองสากนี่เนอะเจ้าอ๋อเปิ้นก็สัญญาณไปนอถ่ายทอดไปดีแล้วเจ้าชัดเจนดีเนอะได้ฟังเนาะโอ้เปิ้นฟังกันทุกหลังคาเรือนเด้อทุลุงแต่ดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาสาธุเนอเจ้าสาธุเจ้าแม่สุแก้วเนาะวันศิรพรสีเตี้ยมาแล้วต่อไปโยมหายจ้าเจ้าการนมัสการเจ้าว่าจะได้โทรมาจากไหนฮะ
ม่จงดีเมืองฝางเจ้าแม่จงดีเชื้อกันทาเมืองฝางยมอุปถากยมประจำเจ้าหลวงตาไปฉีดวัคซีนหรือยังยังจดชื่อไว้แล้วแต่วัคซีนยังบ่มาอ๋อเจ้านั่นแหละก็วันว่าอ๋อวันวัคซีนแบบปออีน่ะเออไปติดเชื้อเพื่อนแบ่งสันปันส่วนกันไปแต่ละอำเภอก้าบางอำเภอก็ฉีดกันไปพ่องที่บ่ได้ฉีดก็มีอยู่พ่องแล้วแต่ไปลงชื่อเนาะเจ้าอันนี้ก็วันที่25กรกฎาคมที่นางเกี้ยวนั่นตั้งเมืองฝางก็หักต้นพระป่าต้นนะเจ้าอ๋อแต่เออดีละเนาะแม่เนาะมาร่วมกันเนาะจะเอาต้นโพงามงามสีข้าเจ้าเป่งไปตานเอาไว้สักพันตัวเนาะตานฝีไม้ลายมือดีนะแม่นะเจ้าไปจันทร์หน้าจะได้สวยสุดงดงามจันทร์นี้ก็งามอยู่แล้วเจ้าก็งามยิ่งไปอีกเนาะอยู่ดีสบายเนาะแม่เจ้าสบายดีเจ้าเออหลานน้อยยังอยู่ก็ว่าอยู่เจ้าแม่กับพ่อบุญรักษาต่างประเทศอยู่เจ้ามาแล้วได้เจ้ามาคือปิกแล้วเจ้าเปิดร้านยาขึ้นละเออเดียเนาะอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานใจจะดีใจบานเนาะเจ้าอนุโมทนาสาธุเนอแม่จงดีเจ้ากับนมัสการเจ้าจตุสาธุอนุโมทามิอ้าวสายต่อไปอาโยมมีกอมีไม้ส่วนมากก็เป็นโยมอุปถาโยมรับฟังรายการอยู่เนาะตลอดเวลาอ้าวอันนี้ก็อีกสายหนึ่งเนาะมาแล้วอ้าวเจริญปอนกับพระสาวเจ้าทองโทรจับแม่คำนวณบันเจซ้อนนะเจ้าอ๋อแม่คำนวณบันเจซ้อนอำเภอเจ้โฮมจังหวัดอำเภอเมืองปานเจ้าอำเภอเมืองปานกับบันเจเจ้โฮมเจ้าเราฟังเป็นจะได้พ่อแม่ฮะเจ้าได้หลักกันได้น้อยกันได้ทุกครั้งนะครับตั้งได้เจ้าเออได้เนาะได้จ้ะแล้วเข้าใจดีสิเข้าใจดีก็เข้าใจดีก่ะเนาะเจ้าสัจเจนดีเนอสัจเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าติดตามหาฟังตลอดเนออายุวันโนสุขังพลังเนอแม่เนออยู่ดีมีสุขเจ้าก็ไม่สาเจ้าปอนเจริญปอนเอาสายต่อไปเนาะแต่ซ้อนมาแล้วนะต้องพยาวว่าจะได้ลำปางจังใหม่มาแล้วลำปางมาแล้วพะเยาค่ะอ้าวเจริญพรวันสาเจ้าอันนี้จำเสียงได้จำชื่อบ่ได้โอ้คนนั้นนี่จำได้จะดีว่ะเออแล้วเนาะเจ้าบ้านคือบ้านคือเวียงอะอย่างตำบลคือเวียงนี่นะบ้านตำบลคือเวียงเพื่อดอกกำไตเจ้าแม่แสงทองเจ้าอ๋อแม่แสงทองนี่เนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนอะชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเนี่ยคำสอนของเจ้าสายเอาไปได้เหรอเอา
จ้าอำเภอดอกคำใต้เนาะแม่เนาะเจ้าจำบทเวลาฟังขึ้นยังขึ้นความที่ทางนี้มีสถานีคุณรักขยาวเจ้าอ๋อมันก็สัญญาณจากคุณดารุณีนี่ไปเนาะเจ้าเป็นเครือข่ายเนาะดีละดีละก็ขอให้โยมแม่อยู่ดีมีสุขเนอะอายุมันขวัญยืนเจ้าขอพี่เจ้าลมโพล่มใส่ของลูกหลานไปมื่นๆดีละดีแล้วกำลังใจให้หลวงพ่อตัวเจ้าเดชเจ้าตุลปอนอนุโมทนาสาธุเอาสายต่อไปเนาะเขาแบ่งกันอู้อู้มืนแต่คนอื่นก็ค่อยอู้อย่างเนาะเอามานี่อีกหนึ่งสายอ่ะเจริญปอนไม่สาเจ้าตุลุงเออเจริญปอนเด็กกองแรงเบยดันยินอำเภอยางปานจังหวัดลำปางทำยินเด้อไม่กองแรงอีกนะทั้งทั้งตุลุงเชื่อมเขียดแต่น้ำหวานดิอันได้บอกให้รับแหละรับเลยเดี๋ยวรับตัวรับตัวฟังตัวอีบ่ใช่กะติดตามฟังตลอดเด้อฟังทุกสนทุกโค้งทุกคืนน่ะอืมเดียน้องแม่น้องฟังธรรมะนอนรับมาเด้อเออน้อดีละดีละฟังธรรมะดีกว่าฟังอย่างอื่นเออเข้าใจดีเด้อได้ความรู้ตัวน้องแม่น้องเจ้าเจ้ากำลังใจเด้ออนุโมทนาสาธุเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุนี่ก็มาอีกหนึ่งสายแล้วเนาะต่อไปสายต่อไปเนาะยังเห็น56นาทีเห็นบักกี่สายนะเห็น2สาย3สายเนาะโทรมาโทรมานี่หนึ่งสายมาจากไหนจ้าเจริญปอนจากไม่จากเจ้าว่าได้ได้ยมแม่อยู่ไหนจากหนองบัวชัยประการนะเจ้าจากหนองบัวชัยประการเนาะฟังดีชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีเจ้าดีละมีไผฟังตัวหันพ้องฟังคนเดียวกะเจ้าดีละดีละเจ้าแต่ร่างใจแม่ก็รู้ดีละดีละน้องแม่ยังก็เชื่อแม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนอำเภอชัยประการเจ้าติดตามตลอดแม่ก็รู้ดีละติดตามตลอดเนาะเจ้าแฟนรายการประทีปธรรมนวันพัดวันพระสบดีอ้าวขอบใจนุ่มพัฒนาแม่แต่ไร้สาเจ้าอยู่ดีมีสุขได้อีกสองสายอ้าวใครใครจะโทรมาเจริญปอนเจริญปอนเจ้ากำลังจัดการเจ้าก่อนเจ้าอ๋ออยู่ดีฮะสายเจ็ดคิดฟันเจมันหมู่สามอำเภอเจ้ห่มตะวันลำปางเจ้าอ๋ออยู่ในตัวอำเภอเจ้ห่มเลยกะเจ้าแม่ยังก็สายเพื่อนคิดเจ้าไม่พายพื้นคิดดีเนาะเจ้าชัดเจนดีก็เจ้าชัดเจนดิเจ้าฟังเป็นประจำเด้อโทรไปติดเจ้าฟังนี่ติดยังไงหน่อยเนาะดีเนาะแม่เจ้าอายุวันโนสุขังพลังเลยแม่เนาะอยู่ดีเจ้าจำได้มาจากการเจ้าจะเริ่มก่อนเอาอีกหนึ่งสายละยมเนาะใครจะเข้ามาถ้าอู้บ่มืนสองสายได้เนาะเอามีก่อนนะเอาเจริญปอนไว้ตาเจ้าเจริญปอนอันนี้ตังปุ่นอ่ะสันติสุขเลยหรอสันติสุขเลยหรอสันติสุขเลยหรอเนี่ยแม่ยังก็ลืมชื่อไปละฮะเ
แม่อ้วนแม่อ้วนโทรมาจากสันติสุขดอยลอนะดอยลอเป็นอำเภอนะอำเภอดอยลอเนาะเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะแม่ฟังด้วยไผอยู่คนเดียวกะฟังหลายคนเจ้าฟังคนเดียวฟังคนเดียวเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็รับดีฝันดีเนอะแม่เนอะได้ฟังธรรมแล้วเนาะเจ้าไว้ใจเจ้าเข้าใจดีแค่เจ้าคุ้มครองบุญรักษาเจ้าหมดเวลาแล้วญาติโยมทั้งหลายเอ้ยเฮาก็ยเอาอู้กันแถมวันพัดหน้าเนาะสารวันพัดนี้ก็ขอขอบใจอนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่โทรเข้ามาบักขาดสายและก็สายที่ยังไม่ได้รับก็มีก็ขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ขอขอบใจอนุโมทนาสถานีวิทยุต่างๆที่ได้ถ่ายทอดสัญญาณก็สัญญาณรับสัญญาณไปจากดอยหมอกเรดิโอก็ดีของคุณยามยมดารุณีเนาะก็ขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขอันมั่นขวัญยืนไปจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนานาประการให้มีความสุขความสบายเบิกบานใจมีโชคลาภวาสนาบารมีมีความดีอยู่กับตัวตลอดไปทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสายเนาะเจริญพรเจริญพรยมโทรมาจากไหนฮะมาได้ทุกบาทเด้อโอ้จากอำเภอสุปราบอำเภอสุปราบเจ้าวัดลำปาเจ้าแม่ยังนะชื่อก็ดีหืม
งบด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญา
ตังเอวมโนสัพโพธิตังอัมมังนมัสสามัสสวันติหอตุยานิสัพโพตานิสมากตานิคุมมานิวายานิวะอันตะลิเกสถานะตังเอวมโนสัพโพธิตังสังฆังนมัสสามัสสวันติหอผมสุทธิชัยตรีสินทรัพย์ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหลอกของพี่น้องวันนี้จะมาขอกล่าวเข้าห้ามวัคซีนโควิดสักหน่อยนะครับจะฉีดวัคซีนมาเป็นกำกึดเปิ่นฉีดทึดๆก็ยังบ่ตายบางคนอาจแพ้แต่ก็บ่หลายบ่มีกี่รายเต่าอั้นละเจ้าควรตัดสินใจฉีดเตะคนเท่าเพราะความเสี่ยงเฮาสูงนักฉีดเพื่อตัวเองเพื่อคนตีฮักเขาจะบ่ได้กังวลเมื่อเฮาฉีดแล้วก็ย่อมได้ผลจะได้เป็นคนที่มีภูมิต้านนี่มาไหนจะได้บ่ย่านมีภูมิต้านทานผ่องละตายย้อนวัคซีนก็จั่งมันนะคนจะบ่ได้ดูแคลนรับประกันไว้ตายได้400,000แถมส่งตัวแตนมอบพวงหลีดฮื้อแต่ถ้าห้องกลัวเป็นคนหัวดื้อบ่ยอมห่วมมือกับรัฐบังเอิญมาติดโควิดไวรัสป่วยนักถึงต้องตายไปลูกหลานพี่น้องจะต้องเสียใจเพราะบ่ได้ไปดูแลพ่อเฝ้าแถมตายวันไหนนะ